ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยกาแฟเช้าก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ขอขอแบบนั้นเอสเปรสโซ่แหละขอแบบไม่กินกาแฟเลยโอเคเท่านี้เอาล่ะขอใช้ตังก่อนตังอยู่ครบไหมไหนสิฮึบตังเราโอเคตังอยู่ครบ36ทองเดี๋ยวนะถ้าเราทองนี่มาเป็นก้อนเราจะได้อีก5ก้อนโอ้เฮ้ยแกซื้อบ้านดีกว่าทุกคนเอาล่ะทีนี้มีหนึ่งเพชรเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาล่ะทีนี้เราทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยของฝากฮะอ่ะใครเอาฝากนี้ฮะมันเอาบ้านเหรอเฮ้ยเสียวะเฮ้ยเอาตัวช้างเดินหน่อยฟีมีของฟงของฝากอะไรเขาดูหน่อยไหนฮึบว้าวนี่มันเตาเผากริลเย็ดมันเตาย่างกริลแล้วก็มีถาดชาโคลแล้วมีเก้าอี้เอ้ยนี่มันพร้อมไม่ดีวะเอาล่ะทีนี้เอาให้ดีตั้งแคมป์ขายกับข้าวนี่ไหมมาขายกับข้าวดีกว่าทุกคนมาเราจะทำการนั่งเอาตรงนี้ว่ะเฮ้ยนี่เอาล่ะตั้งดีกว่าตั้งโต๊ะดีกว่าโอเคตั้งโต๊ะเรามาตั้งดีกว่านี่ตรงนี้เลยโอเคหนึ่งสองคนฮะทีสองดีกว่าปุ๊บปุ๊บนี่ทีสองคนงามนะรู้ไหมโอเคทุบเลยเฮ้ยงามโอเคเฮ้ยปุ๊บโต๊ะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งโอเคมาข้ากินแม่งเลยดีกว่าโอเคข้าจานครับผมนี่ข้าจานเลยปุ๊บๆนี่ข้าจานนี่เรียบร้อยร้านริมทางได้ถือกำเนิดแล้วเอาล่ะต่อไปก็ต้องแสดงการทำกับข้าวที่ถูกต้องนะครับโอเคข้าจานตะเกงเคลวางไปปุ๊บนี่โอเคสถานไปเต็มเลยนี่ถ่ายเต็มเลยปุ๊บเอาล่ะทีนี้ว่าแต่ไฟแช็กที่ไหนไฟแช็กก็มีโอเคเดี๋ยวขอทำนี่ดีกว่าเบคอนอะไรนี่นะเรามีเบคอนเหรอมีไส้กรอกมีไส้กรอกทุ่งเทนแล้วก็มีอะไรนะไก่เสียบไม้เหรอไก่เสียบไม้ต้องใช้กระติกกระติกเอิบนี่อ๋อนี่ไงเป็นเคปับนี่แน่เอามาเยอะดีกว่าโอเคประมาณสักนี้โอ้ไม้มาใช้เยอะอย่างนี้โอเคมาเราทำแบบเคบับแล้วก็ไส้กรอกนะครับมันต้องลิ้นพันกับไส้กรอกด้วยโอเคไม่สิพอไหมเอาหมดดีกว่า1 2 3อืมโอเคเดี๋ยวนะคู่นึงมีไก่อยู่ว่าจะไม่กว่าโอเคเจ้าเมืองอ๋ออะไรฮะผมขอยืมไฟแช็กหน่อยไหมไฟแช็กอ่ะไฟแช็กเหรอเข้ามาไหนไฟแช็กขออีกไฟหน่อยไหนทำอะไรอ่ะฮะจัดงานปาร์ตี้อยู่โยเอ้ยอะไรเนี่ยชาวบ้านเฮ้ยวันเดียวฮ่าโอเคหน้าอย่างนี้สิโอเคว่าแต่ดีครับผมโยโยว่าไงอ๋อคนที่ชาร์จผมขอยืมใช่ไหมไฟแช็กเหรอเฮ้ยเอาไปสูบบุหรี่เนี่ยครับไม่ดีนะผมไม่สูบบุหรี่ผมจะไปจุดเตาเก๊งอ่ะงั้นเหรอไงดีนะเอาว่าตอบแทนแล้วกันที่เธอครั้งก่อนนะตอบแทนอะไรอ่ะก็ที่เธอมาซื้อบ้านไงล่ะไม่มีสีสันมันต่างร้านนั่นล่ะเอาไปเดี๋ยวแช็กไปนะทำอะไรขายอ่ะผมไปทำอาหารขายอ่ะขายอาหารหรือเดี๋ยวว่างๆไปแล้วกันนะแต่นี่เธอไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปร้านใหญ่ๆค่อยไปซื้อแล้วกันนะเพราะฉันชอบกินอาหารแพงไงล่ะโอเคได้ครับผมขอใช่ไหมครับผมอันนี้ไปรับไปนะขอบคุณครับผมเอาล่ะทีนี้เรายังมีคนมาข้างล่างกันเลยนะมีชาวบ้านคนมาข้างล่างไอ้ขังเลยนะอยู่นั่นไปต่อไปนะเพื่อนนะโอเคไฟแช็กอีนี้ก็มาเริ่มไงเริ่มเผาไงโอเคเอาล่ะแล้วก็รอชิมเองดีกว่าจุดเลยนี่ตะเผาจุดนี่จุดเลยจุดโอเคนี่ได้กำลังดีจะใส่เต็มนี่ไข่เต็ม2ชิ้นนี่เฮ้ยไปดีกว่ามาสี่แม่เสียมันช่างดีเหลือเกินสีจีงี้เอาล่ะแล้วเราจะควรกลับตรงไหนดีด้วยความเป็นเชฟของเราเอาล่ะฉันเถอะโอเคทำไมห้องมีสองเตาดีนะเฮ้ยนี่ไงฮึบอึบนี่กลับเลยไหนมีควันไม่มีควันนี่กลับเลยเอ้ยก็ที่เสียมีเอฟเฟกต์ไงเหรอเฮ้ยทำหามาได้ยังคิดดีกว่าไหนสิรักกับด้านบาร์บีคิวมันคือเคบับมันใช่บาร์บีคิวดิโอ้สุกแล้วโอ้ง่ายทีเนี่ยเย็นเคว้าวนี่ไงเป็นไส้กรอกย่างกับเคบับนี่ไงเราโยนวางโอเควางที่วางที่จานดีกว่านะเคยคนมากินนะนั่นแหละเอาล่ะนี่พอแล้วชิปเอิร์ฟมาแล้วเลยทำอาหารนี่ชิ้นละอย่างกาแฟแก้วห้างั้นเอาชิ้นละ7ทองไหมเออ7ทองนะ
นี่แหละชื่อทองเออชื่อทองเยี่ยมจะเท่าไหร่7214 14คูณนั้น14 28 28 28เท่ากับเท่าไหร่4056ทองเอ้ยขายเท่าไหร่อ่ะแค่นี้เหรอโอ้โหสุดยอดเฮ้ยตั้ง58ทองว้าวเอ้ยนี่เหรอโอเคทีนี้เรามาย่างรอลูกค้าดีกว่านะโอเคฟังเลยปึ๊บปึ๊บโอ้ยเดี๋ยวโอเคไปเต็มของดีกว่าเอาเก้าอี้บ้านนะเก้าอี้ในบ้านมีเก้าอี้เอาอะไรยังไงดีอาช่ามันก่อนแล้วกันนะโอ้ลูกค้าเต็มเลยเนี่ยโอ้ยกลิ่นหอมขอชิมแล้วกันนะโอเคได้ผมเฮ้ยโอเคไม่ไหม้โอเคไม่ไหม้เอาละเป็นไงไส้กรอกเลยผมไส้กรอกอร่อยอร่อยมากเลยนะโอเคผมใส่เลยโอเคสถานที่มาจุดไฟเรียบร้อยโอเคพอเป็นเชฟแล้วไงบอกเลยสุดยอดชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยชิ้นละเจ็ดทองผมเจ็ดทองอุ้ยสุดยอดเลยนะจอดใช่ไหมครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่บอกเลยว่าการย่างผมเป็นฟิลฟ้าเราตัดผ้าโอเคมีใครต้องการเพิ่มไหมฮะเออต้องการเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคเพิ่มหนึ่งใช่ไหมผมไอ้ท่านี่หนึ่งใช่หนึ่งโอเคสักครู่นะฮะถึงมันโยนไม่โดนโอเคครับผมโยนไปไปโอเคจะทอเพิ่มอีกโอเคครับผมอันนี้ก็ได้อีกครับผมเอาเป็นไหมอ๋อฉันต้องการโอเคเอาไปครับผมโอ้ฉันด้วยโอเคเอาล่ะโอ้กินอร่อยครับผมชิ้นทองครับผมโอ้จะกินไม่อั้นเลยเบิ่มๆเลยโอเคครับผมขออร่อยนะครับทุกคนโอเคย่างต่อละเปิบเปิบนี่เฮ้ยไส้กรอกนี่คุ้มเลยเอาล่ะถ้าขายหมดนี้แล้วก็คงได้โอ้โหเยอะแน่เลยอ๋อเติมอีกติดเราคุ้นได้ครับผมนึงโอ้กำลังปรุงอยู่ผมกำลังคุกกิ้งอยู่เป็นไงได้ทีมคุกสักครู่นึงโอเคเปิดประตูเปิดประตูเลยเปิดนี่กับนี่โอเคเราสู้นะครับผมเฮ้ยหมดสติโอเคสองชิ้นกินไปกินดีกว่าแหมไส้กรอกสุดของเรายิบแทงแล้วล่ะได้มาโอ้โหโคตรเยอะโอ้ยเจ็ดแทงหมูโคตรเยอะล่ะโอเคเลยนะถ้าเราเอาไปทำเป็นบล็อกทอแล้วก็เท่าไหร่อ่ะฮึบได้มาอีก7แล้วก็14แล้วก็15แล้วก็16ไม่ละ16โอเค16ก้อนโอ้ว้าวอย่างนี้พอยังไงเฮ้ยบได้มาเกือบ6สแต็กโอเคขาดอีกสแต็กหนึ่งจะซื้อบ้านได้อะไรบ้านไหนดีกว่าโอ้ยเอาล่ะทีนี้เก็บร้านไม่ต้องเก็บดีกว่าไว้เนี่ยโอเคใช่เลยโอเคนี่เดี๋ยวว่าแต่ว้าวนั่นอะไรอ่ะทำขนมเหรอเฮ้ยจริงเนี่ยนะก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนอื่นเราจะต้องทำอาหารให้กับเขาคือเป็นการเรียกว่าธรรมเนียมของอาหารนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่ผมดิเฮ้ยเบอร์ค้าไปผิดเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำอาหารอื่นเราต้องทำอาหารให้เขารู้ว่าเรามีฝีมือยังไงโอเคใส่กรอกแล้วก็มีหนึ่งสองสามโอเคเอาล่ะคือจะขาดทุนแล้วก็โอเคดีกว่ามาเอามาให้แบ่งสักข้อนี้ดีกว่าสักแปดดีกว่าโอเคเฮ้ยใครสวัสดีครับผมอันนี้ใครอะฮะผมเป็นเพื่อนบ้านที่นี่ครับผมเพื่อนบ้านหรือโอ้จะมาใหม่ใช่ไหมนะใช่ครับผมขออนุญาตนะครับผมได้เลยโอ้ล่ะโอ้เธอก็เป็นเชฟเหมือนกันใช่ไหมอ่ะรู้ได้ไงอ่ะฉันได้กินอาหารไหนต้องชิมหน่อยสินี่ไส้กรอกของผมครับไส้กรอกของนายหรือมันแปลกๆนะไส้กรอกของผมมันแปลกยังไงอ่ะไม่ใช่มันไส้กรอกนะโอ้แล้วคุณชื่ออะไรผมฉันชื่อโฮระไงเชฟโฮระเชฟโฮระแล้วโอเคงั้นผมจะเอาไส้กรอกให้บอกกินนะได้เลยไหนชิมสิรสชาติมีความป้านิปะนอมีกลิ่นของการเผาไหม้ฐานไม้ใช้กินหอมมาไม้โอ้ยนั่นขนาดนั้นเลยนะแล้วเนี่ยแล้วแต่คุณเป็นชิ้นเนี่ยอ๋อชิ้นขนมนะฮะชิ้นขนมแล้วมันรู้จักพูดเนื้อไงอ๋อเราก็ต้องกินเนื้อกินสัตว์ใช่ไหมล่ะนะทำขนมก็ต้องเหมือนกันนะนะโอ้มีอีกไหมอยากกินมากกว่านี้ก็มีครับผมงั้นเหรอขอได้ไหมแล้วถ้าผมเป็นขอได้แหละฉันจะแบ่งสูตรฉันทำขนมปังกับเธอนะเป็นสูตรที่สาวๆต้องชอบไปแน่นะนั่นเหรอโอ้ใช่ถ้าทำอาหารเราก็ต้องทำอื่นด้วยโอเคงั้นผมก็ได้ผมจะบอกสูตรนะใช้เนื้อวัวกับเนื้อไก่โอเคไหมอ๋อโอเคนี่เลยฉันทำให้แบบผู้ชายลูกสาวฉันกินนะแล้วทำไม่อยู่เหรอก็เขาก็ไปเรียนนะฉันก็รอกลับบ้านทุกวันนะเขาก็ไปมาสักทีก็เด็กมันก็โตนะเข้าใจสู้ๆนะครับผมเข้าใจดีเลยนะครับโอเคเอาล่ะงั้นผมจะแบ่งสูตรพวกนั้นให้ผมนี่เลยตามนี้ครับผมได้เลยพ่อนุ่มบอยเอาล่ะสูตรฉันแบ่งคือจะมีตามนี้นะโอเคนะครับผมมีเนี่ยมีน้ำตาลแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรอ่ะแป้งข้าวนะแป้งข้าวแล้วมีอะไรเป็นโดขนมปังนะโดขนมปังแล้วก็มีเนี่ยมีไข่โอเคทั้งผมเอาหมดเนี่ยตามสบายเลยขอบคุณครับผมอันนี้เราจะทำการไปทำขนมเหรอได้เลย
วัตถุดิบที่ยังเรียนไงก็แบบว่าต้องใช้โดใช้น้ำตาใช้น้ำตาลนะคิดได้ครับครับผมได้เลยละขอบคุณครับผมคุณโฮล่ะตอนเลยเดี๋ยวฉันจะมีสูตรขนมปังมาแบ่งเธอก็แบ่งสูตรอาหารฉันนะได้ครับผมเอาล่ะงั้นเออใช่คุณโฮล่ะอ๋อไงด้วยถ้าครับผมเป็นแบบว่าเจ้าสัวเจ้าใหญ่ของการทำอาหารเนี่ยสนใจมาเป็นเชฟผมเปล่าเอ้ยเป็นเชฟมาได้สิฉันก็วางพอดีเลยให้เงินเยอะหรือเปล่าล่ะก็แม่ใจให้ผมเดี๋ยวผมไปลองนะได้เลยได้เลยโอเคนี่เนี่ยเราก็ได้คุ้มลูกมืออีกคนนึงสบายโอเคนี่ขอมานั่งทำสูตรดีกว่าไหนซิสูตรการทำขนมเหรอโอเคเดี๋ยวขอสักคนนะเอาใช้ก่อนเพิ่มโอเคที่โคทินขอมาก่อนเพราะว่าไม่มีจะใช้เลยโอเคมาจะทำง่ายๆเลยโอเคต่อไปไข่เหรอสตรอเบอรี่แล้วก็โดแล้วก็แป้งโอเคทำไงดีทำมาการองเหรอไข่น้ำตาต้องมีอะไรต้องมีแป้งข้าวเหรอน้ำตาลไข่แป้งข้าวแล้วก็สตรอเบอรี่เหรอครับนี่ไงมาการองสตรอเบอรี่ว้าวโอเคเอามาเลยครับผม1สแต็กโห้ยทำง่ายแถมอร่อยด้วยเย็ดเข้มนี่มันผลงานชิ้นเอกนี่หว่าก็ไม่ได้อยากอะไรพอราคามันดีกว่าต่อไปจะทำอะไรนะโดนัทเหรอโดนัทใช่ไหมโดนัทโอเคอึ๊บอันนี้ครัวซองนี่โดนัทโดนัทโอเคโดนัทแล้วก็มาเคลือบสตรอเบอรี่เหรออึ๊บนี่ไงโดนัทสตรอเบอรี่โอ้โหแล้วก็เก่งเหมือนกันเนี่ยโอเคเอาละทำโดนเดี๋ยวนะเราทำอื่นนี้เดี๋ยวนะแป้งโดหายไหนวะแป้งโดมาแล้วเหรอไม่หมดนี่หว่าขอโทษด้วยตัวไข่โอเคเราจะทำโดนัทประมาณสักเท่าไหร่ดีสัก40ชิ้นสตรอเบอรี่40ชิ้นเลยเหรอเยอะไปหน่อยโอเค20ชิ้นพอต่อไปเราจะทำครัวซองครัวซองเนี่ยโดครัวซองครัวซองครัวซองโอเคประมาณสัก15อันพอดีไปเลยโอเคสตรอเบอรี่20ชิ้นแล้วก็ครัวซองอีก20 15ชิ้นครัวซองมีสตรอเบอรี่วะขวดซองมีสตอรี่ต้องเอาไปอบด้วยเหรออบก็ได้วะมีที่ต้องอบด้วยนะขวดซองอบด้วยเหรอให้มันได้อย่างงี้ดิโอเคอบไปเลย15ชิ้นขวดซองสตอรี่น่ากินอย่างเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าจะเป็นไงบ้างไหนซีชิ้นหนึ่งต้องเป็นการปฏิบัติโครงการขนมพังโอเคขวดซองขวดซองอบแล้วไงแล้วก็เอาการมาใส่สตอรี่ได้เปล่าไม่ได้ถูกไม่ได้ทำกันขวดซองเนี่ยขวดซองใช่ป่ะน่าจะกินเองได้เลยเหรอไม่ขายแล้วกันนะเอาเก็บไว้กันอะไรทีนี้สูตรเรียบร้อยแล้วก็การไงดีตอนนั้นจะเหลืออยู่โอเคนั่นก็ได้วะชิมา24ชิ้นโอเคทีนี้การปฏิวัติของเราก็เรียบร้อยแล้วอะไรทีนี้แล้วก็การเก็บของที่รอเดี๋ยวนะของสุดเต็มตัวหน่อยปึ๊บโอเคมาเราไปขายไงดีวะขายงี้มันไม่ได้แล้วว่าค่อยขายหลานนะตอนนี้โอเครู้สึกว่าใช่กาแฟกับขนมปังขนมทั้งอย่างเงี้ยน่าเข้ากันร้านนี้ขายได้เค้กใช่ไหมแต่ถ้าขายนี่ก็อร่อยเอาล่ะคุณพนักงานครับผมโอ้ว่าอย่างไรล่ะจะทำงานหรือต้องกลับไปทำอะไรเลยนะไม่ใช่ครับพอดีผมมาขายสินค้าผมฮะขายหรือว่าเธอจะเป็นศัตรูกับฉันน่ะไม่ใช่ศัตรูครับผมคือหุ้นส่วนดีไหมคือผมต้องการเอาเงินไปซื้อบ้านน่ะอ๋อใช่แล้วโอเคผมจะเอานี่มาขายผมโมนี่มันมอกาลอเฮ้ยมากาลองใช่มากาลองเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วเว้ยถูกแล้วเรื่องของเนี่ยโอเคเลยโอเคมากาลองนะผมเพื่อจะช่วยชิมด้วยกับโดนัทสตรอเบอรี่นะแต่ขอใจเย็นก่อนตอนนี้ผมลืมนิ้วพันหน่อยโอเคอุ้ยชิมดิอุ้ยรสชาติหวานกำลังดีไม่หวานมากเกินไปอุ้ยเอามาฉันขอซื้อได้ไหมอ่ะเสื้อได้ครับผมได้เท่าไหร่อ่ะหมดมีเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่1สเต็กกับ1นี่โอ้สามารถใช้กับแล้วแต่2วันนะเธอไปเพิ่มไหมอ่ะก็มีครับผมแต่ถ้าคุณซื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลดราคาหรืออะไรดีแล้วตกชิ้นเท่าไหร่ชิ้นเหรอชิ้นละ3ทองอ่ะ3ทองโอ้ยก็ถูกนะเนี่ยแต่ก็พอกับกาแฟแก้ว1แต่ก็ไม่ขนไลเข้าใจได้เอางี้ผมจะขายสเต็ก1ขายอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะขายอยู่ที่20บาททองโอ้ยถูกนั่นเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะนั่นเหรอตัวนั้นสัก10ทองโอ้เยี่ยมเลยเอาล่ะโอเค30บาททองใช่ไหมใช่ครับผม
เอาล่ะโอเคเอามาให้ผมเยี่ยมเป็นงานสักครู่นะเอาไปเอาล่ะติดไปขอบคุณครับผมโอ้ยปนมครับผมฝนจะไม่ชิลป่ะล่ะเชฟอ่ะไม่เขาว่าไงอ่ะเธอจำเธอไปส่งของในห้างได้ไหมอ่ะอ๋อจำได้ครับผมที่ห้างนั่นนะเธอเปิดร้านแล้วก็คงจะดีไม่น้อยนะอ๋องั้นเหรอเออใช่เปิดห้างเออจริงด้วยขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะได้เลยเลยว่าแต่มีค่าเช่าไหมค่าเช่าน่าจะสักเดือนละ25ทองโอ้ย25ทอง1 2 3 4 5โอเคก็ได้แต่ว่าคนต้องมีอะไรกลับมาแล้วโอเคขอบคุณครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรออะไรทีนี้เดินทางไปห้างเพื่อไปเช่าดีกว่าโอเคเช่าเช่าโอเคเหรอนี่เป็นมาหายแล้วเอาล่ะพอตะพอนี้ก็เช่าอย่างโอเคมาไปเลยกว่า Let's go มุ่งหน้าสู่เมืองหลักเพื่อที่จะเอาไปเช่าห้างทางขึ้นนี่ที่งอน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 โอเคไป Let's go ถึงแล้ว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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยแหมจอจอมีนั่นแหละโอเคเอาล่ะทีนี้ปุ๊บมาจากห้างไม่ได้มานานแน่เฮ้ยรู้สึกความหรูหราเหลือเกินเอาล่ะโอเควันนี้มาตามหาร้านค้าจะดีกว่าโอ้สวัสดีครับผมโอ้สวัสดีมาทำอะไรที่นี่กันหรือพอดีว่าผมจะมาหาร้านอะร้านอะไรหรือเกี่ยวกับอะไรอะขายของหรือว่าใช่ผมจะขายอาหารนะผมโอ้ร้านอาหารเหรอโอ้ได้เลยนะมีชั้นหนึ่งเจอใจตบ่าล่ะเราได้นะนี่เหรอตรงไหนอะเดินต้องไปเลี้ยวขวานะแล้วจะไปร้านอาหารอะไรผมก็มีอาหารอย่างที่ต้องทำนะบอกเลยว่าผมไม่ต้องร่ำรวยจากการที่เราทำอาหารโอเคนี่เหรอโอ้แรงก็สวยงามโอ้ครัวพร้อมโอ้มีตู้เย็นด้วยโอ้โอ้โอนี่มันเนื้อหมูเนื้ออะไรต่างๆว้าวมีแป้งมีว้าวชีสสตรอเบอรี่โอ้โอเคผมชอบเลยผมถูกใจอะเอาล่ะโอเคเดือนละ25ทองใช่ไหมผมใช่แล้วถูกใช่ไหมล่ะก็ถูกครับผมแต่มันสามารถซื้อบ้านนะครับผมก็ใช่บ้านนี้อยู่ราคาที่25บล็อกทองไม่ใช่สิ2สเต็ก3สเต็กบล็อกทองนะนั่นนะครับผมโอเคผมซื้อโอ้ลดราคาหนาเอาล่ะเชิญได้ตามสบายเลยนะโอเคขอบคุณครับผมอะไรนี้พอจะมีผู้พนักงานไหมพนักงานต้องจ่างเองนะได้เลยครับผมเอามาหานะเฮ้ยเชิญไฟร้อนแล้วสิอะไรนี้ร้านเปิดแล้วโอเคขอมาหาก่อนไหนสิจะทำอะไรบ้างมีนิ้วต่างโอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะเรามาเริ่มทำดีกว่านะเริ่มจากเอานี่ผสมนี่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 ทำเสร็จสักทีนี่คือกรอบพิเศษไว้เก็บอาหารนะโอเคกินแค่ซอสหน่อยดีกว่าอ๋อมีใครอยู่ไหมครับว้าวโอ้ลูกค้าเต็มเลยโอเคเอาต่อผมโอเคเดี๋ยวสักครู่สักครู่โอเคเตรียมอาหารก่อนของผมโอเคใจเย็นก่อนนะโอ้ร้านนี้มาใหม่เนี่ยแหมสะอาดจังเลยเนี่ยนะเอาล่ะขออาหารที่อร่อยสุดนะอาหารอร่อยสุดครับผมโอเคผมมีเนื้อบาร์บีคิวแล้วก็มีเนื้อผมขออะไรนะครับผมได้เลยจะกินอร่อยนะพวกคุณสิคุณต้องการอะไรผมเนื้อต้องการเนื้อโอเคกินแป้งบ้างนะครับอร่อยแต่ก่อนครับผมแล้วก็มีเนื้อใหญ่ครับผมโอ้เข้ามาเลยพวกพี่ครับผมอยากกินอะไรแป้งอ่ะแป้งเหรอมีฮอทดอกกับแอปเปิ้ลเกอร์ผมไม่พอฮะผมมีคอนด็อกแล้วมีแป้งเหรอโอเคไส้กรอกเลยนะผมจิ้มเลยโอเคผมก็ให้ไส้กรอกเพิ่มอีกนะฮะโอเคเป็นช่วงมันเปิดใหม่แล้วครับผมโอ้เยี่ยมเลยมีแต่ฮาร์ดหลังนั้นเนี่ยอุ้ยร้านอาหารดีเนี่ยครับผมผมครับดูเป็นอะไรกันเลยครับมาเต็มนะโอ้โหยอดห้างนี่ก็ย่าใหญ่โอเคไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้โอเคต้องการบอกขอเพิ่มได้นะครับผมได้เลยอุ้ยอร่อยเนี่ยอร่อยเยี่ยมมาเลยเอาล่ะรู้สึกคุ้มหน่อยทำอาหารแต่เนอะเราจะเอาไงดีอ๋อใช่จะต้องจ้างผมมาดีกว่าใช่แล้วทีนี้ก็จ้างมาทีนี้ก็ได้เก็บเงินไงต่อเดือนทีนี้ก็จะรวยแล้วล่ะนะแต่นี้ไม่มีพนักงานคงต้องทำแมนไปก่อนเอ้ยล่ะเอ้ยขอเติมหน่อยครับผมอ๋อครับผมได้เลยฮะโอเคโอ้ยงานเยอะจังเลยโว้ยต้องจำพนักงานซะแล้วสิแต่คนต้องแบ่งเงินนี่เยอะเลยโอ้ยอันนี้ครับผมนี่ครับผมโอ้อร่อยโว้ย